วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยด์เจาะลึกถึงมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมนิทราและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอติรุธครับครับเราสองคนนั้นจะมาเปิดโลกภาพยนตร์ใบใหญ่ใบนี้นะครับแคนสู่สายตาของคุณผู้ชมและแฟนๆรายการทางบ้านทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้11นาฬิกาโดยประมาณทางช่อง True for You หมายเลข24แห่งนี้ครับแคนแน่นอนนะครับเริ่มต้นรายการแบบนี้เรามีหนังเข้าใหม่จากทางเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์มาแนะนำกันนะครับใช่ครับนี่ฮะเรื่องแรกครับอยากตายอยากตายมรณาคาเฟ่โอ้โหชื่อน่าสนใจมากครับเปิดวาร์ปเดินทางสู่คาเฟ่ของโลกหลังความตายไปกับเซนภูมิพงศ์ครับฝนสนันทชัดครับแล้วก็แพรวานิชภัทรนะฮะในหนังไทยแนวโรแมนติกแฟนตาซีซึ่งแปลกใหม่มากครับเพราะว่าเป็นผลงานสร้างของมรณานุสติคาเฟ่ที่อยู่ที่อารีซอย1ครับซึ่งเป็นคาเฟ่ที่ทำให้คุณได้สัมผัสกับโลกแห่งความตายคือแขกเคยอ่านข่าวว่ามีคาเฟ่นี้นะแต่ไม่รู้ว่าเนี่ยเขาสร้างหนังด้วยและน่าสนใจมากนะครับส่วนอีกเรื่องนึงอันนี้โอ้โหแฟนๆเกาหลีรอกันเลยฮะใช่ครับHopelessครับภาพยนตร์แนวดราม่าทริลเลอร์ครับเผยด้านมืดแล้วก็ความรุนแรงของโลกอาชญากรรมซึ่งถือว่าเป็นการโคจรมารวมตัวกันของคนจนตรอกนะครับที่ต้องดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดในเมืองที่ไร้ความหวังนะครับเรื่องนี้ก็เปลี่ยนลุคของซงจุงกิโอ้น่าดูมากดูดาร์กมากๆน่าสนใจมากครับโปสเตอร์แบบดูน่าค้นหามากเลยของพี่ก็ยังอยู่ในช่วงปิดเทอมมีหนังเรื่องนี้ชื่อว่า The Secret Kingdom ซึ่งเราจะพาผู้ชมนั้นร่วมออกผจญภัยลุยสู่ดินแดนมหัศจรรย์นะแคนเพื่อค้นหาเขาบอกว่าเป็นคุณแจแห่งซิตาเดลเพื่อปกป้องอาณาจักรไปกับเหล่าผู้พิทักษ์ทั้ง4ซึ่งหนังเรื่องนี้เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวห้ามพลาด นะครับครับอีกเรื่องนึงน่าดูแต่ต้องเผื่อเวลาไว้มากเพราะเป็นหนังที่จะยาวที่สุดในชีวิตการทำหนังของผู้กำกับคนนี้มาร์ตินสกอร์เซซีซึ่งเป็นการโคจรมาพบกันของคู่บุญไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับมาร์ตินสกอร์เซซีและเลโอนาร์โดดิคาปริโอแล้วก็ตัวโรเบิร์ตเดนิโรกับหนังที่มีชื่อว่า Killers of the Flower Moon ซึ่งฉายในระบบปกติรวมถึง IMAX และ IMAX with Laser ครับเรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับรอดูกันนะฮะสนใจเรื่องไหนอยากดูเรื่องไหนสามารถไปดูตัวอย่างเช็ครอบซื้อตั๋วกันได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Major Cineplex รวมถึงเข้าไปได้ที่ www.majorcineplex.com นะครับเอาละฮะก่อนที่จะไปดูข่าวนะฮะในช่วงซีรอยบีทนี่เลยครับป๊อปคอร์นเมเจอร์นะครับอร่อยเหมือนทานที่โรงหนังนะครับใช่ครับซึ่งมีอยู่3รสนะฮะถูกต้องมีอะไรบ้างเอ่ยดูสิฮะอันนี้รสชีสนี่ครับใช่มีรสข้าวโพดปิ้งอันนี้ผมชอบมากปกติเราจะกินแต่รสคอร์นเฉยๆแต่นี่คือข้าวโพดปิ้งครับมันจะมีกลิ่นของความไหม้ๆนิดนึงสูตรไทยๆเราครับผมแล้วอีกสูตรนึงนะฮะบาร์บีคิวนอกจากนี้อีก1รสชาติครับก็คือรสดั้งเดิมนั่นเองโอ้แล้วสามารถหาได้แล้วนะครับวันนี้ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศครับเอาละครับเริ่มต้นช่วงแรกของเราวันนี้ครับแหมทีมข่าวของเราก็เตรียมมาแล้วทั้งข่าวบันเทิงต่างประเทศข่าวในแวดวงภาพยนตร์นะครับติดตามมาเลยในช่วงซีลูลอยด์บีทครับช่วงซีลูลอยด์บีทสนับสนุนโดย Mpassบัตรดูหนังรายเดือนดูได้ทุกเรื่องที่ Major Cineplex ทุกสาขาสมัครออนไลน์ได้ที่ LINE Major Group ทางค่าย Netflix ได้ประกาศความพร้อมส่งรายการ Reality Squid Game ไปชมก่อนที่ซีซั่นที่2จะลงให้สตรีมคาดว่าภายในอีก10เดือนข้างหน้าสำหรับ Squid Game The Challenge จะติดตามผู้เข้าแข่งขันจำนวน456คนจากทั่วทุกมุมโลกที่มารวมตัวกันเพื่อเผชิญกับความท้าทายและบทข้อทดสอบต่างๆโดยเกมโชว์นี้แน่นอนมีพื้นฐานจากซีรีส์และดำเนินรายการตามสคริปต์แม้ว่าผู้เข้าแข่งขัน Squid Game Version Reality จะไม่ต้องใช้ชีวิตเดินผ่านแต่ก็มีเกมใหม่ที่ท้าทายรอผู้เล่น456คนที่จะต้องแข่งขันกันเพื่อชิงเงินรางวัล 4.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นรางวัลเงินสดที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์รายการเกมเรียลิตี้โดยผู้เล่นแต่ละคนจะต้องถูกกดดันถึงขีดจำกัดและต้องตั้งคำถามว่าพวกเขาจะไปต่อและไปไกลได้แค่ไหนเพื่อคว้าชัยชนะผ่านเกมต่างๆมากมายโดยมีพันธมิตรที่ช่วยโอกาสกลยุทธ์ที่โหดเหี้ยมและการทรยศหักหลังที่น่าติดตามโดยก่อนหน้านี้รายการนี้เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์เนื่องจากมีผู้เข้าแข่งขันต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ในระหว่างการถ่ายทำเพราะผู้เข้าแข่งขันได้ล้มลงในกองถ่ายจากความหนาวเย็นและความเหนื่อยล้านอกจากนี้ทางนิตยสาร Variety ได้รายงานว่ายังมีผู้เข้าแข่งขันจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการเข้าร่วมรายการเรียลลิตี้นี้ด้วยรายการนี้อำนวยการสร้างโดยสตูดิโอแลมเบิร์ตซึ่งเป็นบริษัทเดียวกันที่อยู่เบื้องหลังเกมโชว์ยอดนิยมอย่าง The Traders และ The Garden โดย The Squid Game The Challenge มีกำหนดฉายในวันที่22พฤศจิกายนนี้ค่ะ Well, our war hero has arrived มา
าดูผลงานล่าสุดของคู่ดูโอคู่บุญอย่างผู้กำกับมาร์ตินสกอร์เซซีและลีโอนาร์โดดิคาปริโอซึ่งได้กลับมาแท็กทีมร่วมมือกันอีกครั้งในภาพยนตร์เรื่อง Killers of the Flower Moon ซึ่งเส้นทางสู่การผลิตเรื่องนี้ยาวนานเหลือเกินเพราะใช้เวลาถึง6ปี Killers of the Flower Moon เป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากนิยายชื่อเดียวกันของเดวิดแกรนด์โดยมาร์ตินได้จับมือกับเอริกรอธร่วมเขียนบทเป็นการตามเรื่องราวของชาวพื้นเมืองโอซาชที่ถูกฆาตกรรมอย่างปริศนาเพราะแหล่งบ่อน้ำมันสำคัญถูกค้นพบในพื้นที่ของชาวพื้นเมืองซึ่งนำไปสู่การแย่งชิงสิทธิ์จนกระทั่ง FBI ต้องเข้ามาร่วมไขปริศนาดังกล่าวการพัฒนาเรื่องนี้เริ่มตั้งแต่ปี2016เมื่อค่าย Imperative Entertainment นำลิขสิทธิ์มาพัฒนาลีโอและมาร์ตินเข้าร่วมโปรเจกต์ในปี2017แต่ในระหว่างนั้นทางมาร์ตินไปพัฒนา The Irishman ให้กับทาง Netflix ก่อนซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ใช้ความละเอียดอ่อนในการถ่ายทำและการตัดต่อซึ่งใช้เวลานานรวมถึง2ปีในกลางปี2019ควรที่จะต้องถ่ายทำแล้วจัดจำหน่ายผ่าน Paramount Pictures แต่ก็เจอพิษโควิดทำให้ต้องเลื่อนการถ่ายทำนอกจากนี้บัดเจ็ตเรื่องนี้ก็สูงถึง200ล้านเหรียญสหรัฐทำให้ทาง Paramount ต้องใช้ตัวช่วยด้วยการดึง Apple Studios มาเป็นแบ็คให้อีกแรงและในที่สุดเรื่องนี้ก็ได้เปิดกล้องสักทีในเดือนเมษายนปี2021ก่อนที่จะปิดกล้องในปีเดียวกันในเดือนตุลาคมค่ะและความพีคเรื่องนี้เมื่อฉายในเทศกาลหนังเมืองคานส์คือได้รับเสียงปรบมือนาน9นาทีท่ามกลางความยาวของหนังที่3ชั่วโมง26นาทีจ้าแม้ความยาวของหนังไม่เบาแต่ Killers of the Flower Moon ได้รับการยกย่องในเรื่องของการเล่าเรื่องที่น่าดึงดูดบทภาพยนตร์ที่โดดเด่นและการถ่ายทำภาพยนตร์ที่สะดุดตาอีกทั้งการแสดงที่ยอดเยี่ยมด้วยค่ะข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับแคนครับสามารถติดตามมาได้ในช่วงเซอร์ลอยบีทของรายการเซอร์ลอยครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวนะฮะช่วงหน้าใครที่รอคอยวองก้าอยู่นะฮะเตรียมแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันครับ